96.5 เกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากำหนดอนาคตกทมคุณวรัญชัยโชคชนะนะครับผู้สมัครหมายเลข2นะครับคุณวรัญชัยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอรวรรณและคุณประจักษ์และท่านผู้ฟังที่เคารพครับผมวรัญชัยโชคชนะเบอร์2ผู้ว่ากทมครับขอบคุณผู้จัดรายการสถานีอยู่และท่านผู้ฟังที่เคารพครับที่ให้โอกาสครับมากถ้าจะไล่เรียงประสบการณ์นะคะในการขันอาสามาเป็นผู้ว่ากทมคุณวรัญชัยต้องมีไม่แพ้ใครเลยสำหรับรอบนี้เนี่ยสั่งสมประสบการณ์ยังไงแล้วทำยังไงจะให้ชนะใจคนกรุงเทพได้สักทีคะเนี่ยครับครับก็ที่สมัครมา25คนในครั้งนี้ก็ผมเนี่ยนะฮะคุณประจักษ์ฮะคุณอรวรรณท่านผู้ฟังก็ผมก็สมัครมากที่สุดนะฮะคือ6ครั้งถามว่าแล้วไม่ท้อแท้เลยแล้วไม่เบื่อเลยแล้วเมื่อไหร่จะเลิกอะไรเงี้ยแล้วก็จะทำให้สำเร็จคือความจริงผมเองผมอึดอัดนะฮะเพราะว่าเสียเวลาไปทุกๆ4 ปี 4 ปีตั้งแต่เลือกมาตั้งแต่ปี31นั่นนะแล้วปรากฏว่ากรุงเทพเราไม่ได้เริ่มต้นไม่ได้วางรากฐานเลยของด้านการจราจรขนส่งมวลชนที่มันสำเร็จสมบูรณ์แบบเลยรวมทั้งปัญหาภาวะมลพิษน้ำขยะอากาศแล้วก็หาบเล่แผงลอยแหล่งเสื่อมโทรมสลัมอะไรทั้งนองนี้นะฮะครับนี่นี่คือผมก็เลยอึดอัดครับก็เลยต้องมาลงสมัครเพื่ออาสารับใช้แต่ก็สมัครทุกครั้งก็ถูกตีกรอบนะฮะก็ถูกตีกรอบโดยสื่อมวลชนบ้างโดยหน่วยงานต่างๆบ้างเขาเชิญก็เชิญเฉพาะคนที่เขาเห็นว่าเป็นข่าวคราวอย่างคราวนี้ก็ตั้ง5คนมีเพิ่งได้ไปที่คณะรัฐศาสตร์จุฬานี่แหละครับเมื่อ2วันที่ผ่านมาเนี่ยครับก็เห็นไปประกบบรรดาตัวเก่งอยู่คุณวรัญชัยเขาเชิญผมไปครับใช่ฮะที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาเขาเชิญผมไปเขาเห็นว่ามีผู้สมัครอิสระคนเดียวที่ดังมีชื่อเสียงที่พอจะสู้ปอฟัดปอเหวี่ยงได้ครับพวก5คนนั้นพวกนั้นคงจะสู้เขาไม่ไหวคณะรัฐศาสตร์จุฬาครับเชิญผมไปแล้วก็ว่าไปพูดปั๊บเอาคนประมาณตัวมือชอบใจผมมากกว่า5คนอีกครับโอ้เอาลองหน่อยลองทางวิทยุบ้างไม่รู้จะทำยังไงแล้วนี่มาระยะนี้เขาเห็นว่าเชิญ5 คน 5 คนเมื่อวานจองกล่าวอะไรตอนนี้แต่ว่าเห็นว่าวันที่22นี้สุกหน้านี้เราต้องกุ้มชาวพาหุรัตและทั้งหมดนั่นแหละใกล้เคียงก็จะเชิญผมก็ไปอีก5 คนดีกว่าเพราะเขาชอบประทับใจมากกว่าเอาเลยงั้นคุณวราชัยอย่าให้เสียเวลาเลยงั้นรีบพูดเลยค่ะค่ะครับคือผมก็พ่ายแพ้หนึ่งด้านป้ายนะครับหนึ่งก็ลำบากในเรื่องการติดป้ายนะอันที่หนึ่งอันที่สองการถูกเชิญไปนู่นไปนี่ก็ไม่รับเชิญเท่าที่ควรนอกจากคนจักเห็นความสำคัญจริงๆเขาต้องคัดไปแล้วอันที่สามก็ไม่ได้มีสื่อไปตามเวลาตอนหาเสียงก็เลยไม่เป็นข่าวออกแต่ว่าเวลาไปหาเสียงบางทีก็ไปเจอผู้สมัครอันนี้ก็เอาละก็ไม่เป็นไรแล้วก็ได้รับเชิญจากโทรทัศน์บ้างวิทยุนักสื่อบ้างอะไรกันหน่องนี้นะก็ได้คราวนี้เพื่อให้ความรวดเร็วขึ้นนะผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ว่ากทมนั้นน่ะที่มาจากการเลือกตั้งนั่นน่ะจะต้องมีความสามารถต้องเก่งต้องรู้ปัญหาและแก้ปัญหาได้ดีกว่าผู้ว่าการจังหวัดซึ่งผมคนอุบลนี่นะคนอุบลราชธานีคนบ้านนอกคนอีสานคนต่างจังหวัดเขาไม่มีโอกาสได้รับเลือกไม่ได้เลือกตั้งไม่โชคดีนะคุณประจักษ์คุณวรวรรณนะครับว่าต้องเอาความโชคดีของกรุงเทพที่ได้เลือกเนี่ยจะให้กรุงเทพต้องผิดหวังครับทั้งประเทศมีกรุงเทพจังหวัดเดียวนี่แหละเนี่ยแห่งเดียวที่เลือกผู้ว่าได้เพราะต้องให้คุ้มค่าคุ้มค่าก็หมายความว่า4 ปี 48 เดือนนั่นน่ะอย่าให้เวลาทิ้งไปครับผมต้องมาแก้ให้ได้โดยเฉพาะวางรากฐานของจราจรนี่มันหนีไม่พ้นจะต้องสร้างขนส่งมวลชนต้องขนคนมากกว่าขนรถอย่างแน่นอนต้องสนับสนุนให้มีรถขนส่งมวลชนให้มากไม่ว่าจะเป็นใต้ดินบนดินและที่รัฐบาลกำลังสร้างอยู่นี้ต้องให้การสนับสนุนครับสีแดงสีเหลืองสีเขียวอะไรสารพัดแล้วก็ใต้ดินที่กำลังลอดแม่น้ำเจ้าพระยานี่อีกด้วยและขณะเดียวกันผมไปออสเตรเลียมาแล้วก็ไปเห็นรถไฟรางเดียวที่รถขนส่งมวลชนขนาดเบาสร้างได้รวดเร็วตรงนี้น่าจะเอามาทำมาใช้ครับผมค่ะไอ้ของเราเนี่ยกว่าจะสร้างบางซื่อไปบางใหญ่คุณรวันผ่านไปกว่าสาบใช้เวลานานหลายปีเรามีแค่นี่ครับ BTS จากไอ้หมอชิดไปแค่มาบุญคลองไปสุดเอาสุขุมวิทแล้วก็สาธรเราได้แค่นั้นอ่ะแล้วก็ใต้ดินเราก็ได้แค่บางซื่อไปคลองเตยแล้วไปสุดเอาหัวลำโพงแล้วนี่กำลังต่อได้แค่นั้นอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนกรุงเทพอยากเห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นเร็วอย่างไร้เร็วเนี่ยก็เลือกคุณวรัญชัยคุณวรัญชัยจะทำอะไรมั่งถ้าเกิดว่าได้มีโอกาสเนี่ยครับ
ก็อยากให้ขยายไปถึงชานเมืองแหละครับผมนะบ้างคุณประจักษ์คุณรวัลและท่านผู้ฟังเนี่ยอยู่ชานเมืองต้องให้ได้รับทั่วถึงไม่ว่าจะเป็นทางเหนือนี่มาทางรังสิตปทุมธานีลำลูกกาธัญบุรีทางใต้ก็ไปถึงนู่นนะทุ่งครุราบูนาดาคะนองไปถึงนู่นนะต้องให้ได้ทางตะวันออกก็แน่นอนนะถึงบางนาสมุทรปราการก็ต้องเชื่อมโยงกันทางตะวันตกก็แน่นอนนะพุทธมณฑลอ้อมน้อยอ้อมใหญ่น้องแขมบางแคแล้วมันจะทำให้คนมีทางเลือกและรถเก๋งก็จะส่วนหนึ่งก็จะได้จอดไว้อยู่บ้านคนที่ยังใช้รถเก๋งก็ใช้ไปแต่เขามีทางเลือกครับผมแล้วมันก็จะเบาบางลงแล้วน้อยน้องนั้นรถขนส่งมวลชนขนาดเบาที่สร้างได้เร็วแบบโมโนเรลเนี่ยสวนสนุกอะไรนะรถไฟรางเดียวอันนี้ต้องนำมาสร้างให้มากขึ้นทุกวันนี้คนไปใช้รถเมย์กันแล้วก็เหนื่อยยากลำบากมากคือผมเห็นสภาพแล้วผมไปมาเห็นเข้าคิวกันนี่อันที่หนึ่งนี่ลำบากมากอันที่สองนี่ผมอยากเห็นหาบเร่ทั้งเราที่จัดอย่างมีระเบียบนะฮะเป็นซุ้มสวยงามแบบซุ้มกาแฟอย่างนั้นอ่ะให้สวยงามผมอยากเห็นแล้วก็การขุดถนนนะคุณอรวรรณคุณไปขุดแล้วปรากฏว่าไฟฟ้าประปาสำหรับไปขุดแล้วไม่เรียบร้อยก็เอาแผ่นเหล็กไปวางบ้างขุดฟุตบาทบ้างนี่ถนนกับฟุตบาทก็ไม่เรียบร้อยแล้วคุณอรวรรณและท่านผู้ฟังคุณประจักษ์คงเห็นเวลาจากลาดพร้าวจะไปดอนเมืองซ้ายมือวิภาวดีคุณเห็นเสาโฮเวลนั่นแหละนี่ก็ต้องไปถามเขาดูว่าคุณจะเอาไงผมเป็นผู้ว่าเนี่ยดูแลพื้นที่นี่คุณจะสร้างต่อหรือไม่ถ้าสร้างต่อก็สร้างถ้าไม่สร้างก็ต้องทุบจะอยู่เป็นเสากองหินประหลาดที่อังกฤษหรือไงก็ไม่ใช่นะแล้วก็นอกนั้นน้ำในคลองครับต้องสะอาดครับสร้างบ้านลุกล้ำในคลองได้ยังไงที่โตเกียวเขาว่าน้ำสะอาดมากนะของกรุงเทพเราสะอาดอยู่คลองเดียวคือคลองประปาครับผมนี่คือเราอยากเห็นนั่นแหละแล้วนอกนั้นก็สนามหลวงครับผมทุกวันนี้ถ้าก็เปิดท่านก็ปิดถ้าห้ามใช้เลยเปิดปิดเป็นบางเวลาแล้วก็ห้ามใช้บริการผมก็เห็นดีด้วยนะสะอาดสวยงามก็ให้ทำต่อไปแต่ผมขอเพิ่มหน่อยเถอะสัญลักษณ์ของประชาธิปไตยสัญลักษณ์ทางการเมืองทางปราศรัยต้องให้มีครับผมทุกเย็นวันศุกร์นี่เปิดปราศรัยทางการเมืองแล้วฟังความคิดเห็นเหมือนสมัยจอมพลป.ปี29เป็นเวทีให้ปากของประชาชนโดยทั่วไปใช่แต่เอาเฉพาะเวทีปราศรัยให้ปากอย่างเดียวนะอย่างอื่นจะมาขายมากินมานอนทำเป็นโรงแรมสนามหลวงสุโขทัยไม่ได้นะต้องให้นึกถึงอย่างนั้นบางสิคนมันจะได้ไประบายไปพูดจะไปจับคุณปอชมพูสลิดนะก็พอสหรอนี่แหละเราอยากจะทำเพราะงั้นหลายๆอย่างแล้วก็มีคำพูดว่าผู้ว่ากทมนั้นต้องเป็นผู้มาบริหารคนครับผมบริหารเมืองและผู้ประสานงานและอย่าทุจริตคดโกงครับบริหารคนก็คนยากจนคนเร่ร่อนคนจรจัดคนขอทานผู้ยากไร้ไม่มีที่กินที่นอนทั่วไปนั่นแหละต้องรับการช่วยเหลือครับแหล่งเสื่อมโทรมสลัมใต้สะพานนี่คือคนครับผมคุณวรัญชัยณขณะนี้โดยทั่วไปเนี่ยที่อาจจะเป็นตัวเก่งหรือถูกคาดหมายเนี่ยอาจจะเป็นผู้สมัครจากพรรคใหญ่หรือว่าผู้สมัครจากสังกัดพรรคการเมืองแต่ว่าในมุมของผู้สมัครที่เป็นอิสระเนี่ยด้านนึงเนี่ยเข้าใจว่าจะไปหวังจากคะแนนของพลังเงียบที่ไม่ได้ออกมาใช้สิทธิ์ตั้งเกือบ 50% ครั้งที่แล้วเนี่ยคุณวรัญชัยมีเทคนิคมีวิธีการมาเพราะถ้าเกิดว่า 50% ที่เหลืออยู่ออกมาเนี่ยอาจจะเปลี่ยนผลคะแนนได้หมดเลยนะครับในอดีตที่ผ่านมาพวกอิสระก็เคยได้มาเช่นสมัยคุณจำลองคุณพิจิตรคุณสมัครเนี่ยคุณกฤษดาเนี่ยได้มา4คนเพิ่งจะมาได้สังกัดพรรคก็เอาคุณอภิรักษ์นี่แหละครับแล้วตามมาด้วยคุณสุขุมพันธ์ทีนี้เจตนารมณ์ของกฎหมายเขานี่ฮะเขาต้องการให้ผู้อิสระนั่นแหละคนทั่วไปมาสมัครแต่กลายเป็นพรรคการเมืองเอาเป็นมาเป็นสนามชิงประลองกำลังกันนะคุณอรวรรณเลยมาเบียดบังเขาผู้สมัครอิสระหมดกว่าจะได้ตัวฟีเวอร์อย่างคุณจำลองสมัครนั่นก็หายากเต็มทีคุณพิจิตรอะไรแบบนี้เพราะงั้นเกิดกลายเป็นเวทีมาทดสอบฝ่ายกำลังฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลกันไปซึ่งมันก็ขาดเจตนารมณ์ของกฎหมายนะฮะเหมือนนายกอบจนี่มันไม่ใช่สสนะครับเนี่ยสสต้องสกัดพรรคในกฎหมายนี้เขาก็บอกไม่ต้องสกัดพรรคแต่เปิดแวะพรรคใหญ่เอามาเป็นเวทีมาแข่งกันเลยมาบดบังทางผู้สมัครอิสระไปแล้วสื่อมวลชนก็ตามสองผู้สมัครใหญ่นี้ไปเหลือครึ่งนาทีสุดท้ายคุณวรัญชัยฮะต้องสรุปนะครับผมก็กราบเรียนนะว่าเราต้องได้ผู้ว่ากทมที่มารู้ปัญหาครับผมเอาปัญหามาว่ากันเลยและในรอบ4ปี48เดือนคุณจะทำอะไรผมก็มองเห็นนี่แหละบริหารคนพูดไปแล้วเรื่องคนเป็นที่อาศัยรองรับของคนทั่วประเทศต้องมาได้รับการช่วยเหลือ
ปัจจัยสี่ให้ได้ครับแล้วก็บริหารเมืองต้องสะอาดต้องสวยงามแล้วก็เส้นทางทุกอย่างต้องเรียบร้อยแล้วก็ขยะทุกอย่างแต่อากาศเป็นพิษน้ำของต้องสะอาดครับแล้วก็เป็นผู้ประสานงานเก่ง อย่าไปทะเลาะกับรัฐบาลทะเลาะกันแล้วนะทุจริตแล้วนะไปไม่รอดเลยครับครับเอาละคุณวรัญชัยฮะเวลามีถึงสุดท้ายนี้ผมขอกราบขอบคุณท่านผู้ดำเนินรายการและท่านผู้ฟังที่รบท่านด้วยนะครับค่ะขอบพระคุณค่ะ